กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นที่ฮือฮามาตลอดทั้งวันเรื่องของการปิดกองสลากพลัสนะที่มาที่ไปที่วันนี้คนพูดกันเนี่ยก็เพราะว่าตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเลยครับคุณชูวิทย์กมลวิสิตได้โพสต์ข้อความบอกว่าดวนโดนแล้วข้อหาหนักสั่งปิดกองสลากพลัส นี่นะนี่คือโพสต์ของคุณชูวิทย์นะแล้วบอกด้วยว่าวันนี้เนี I, ่ย DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกน็อตกองสลักเข้ารับทราบข้อกล่าวหา2คดีในคดีแรกเนี่ยเป็นข้อหาร่วมกันฟอกเงินอย่างเดียวส่วนคดีที่2เนี่ยมีร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยคุณชูวิทย์ให้รายละเอียดนะครับว่าสําหรับคดีแรกเนี่ยนะโดนข้อหา ร่วมกันฟอกเงินจากกรณีที่คุณน็อตกองสลักเนี่ยร่วมกันฟอกเงินกับนายอัธการหรือว่านายเฟยเพราะอ้างว่าได้มอบอำนาจให้เฟยไปขึ้นเงินรางวัลให้แต่กลายเป็นว่าเงินที่รับมาจากเฟยเนี่ยเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะว่ามาจากการผนันออนไลน์ส่วนคดีที่2โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการผน,นันและก็ร่วมกันฟอกเงินอันนี้มาจากกรณีเส้นทางการเงิน39เส้นมูลค่ากว่าพันล้านบาทซึ่งมาจากทั้งเอ็ดดี้นอมินีแล้วก็ผนนันออนไลน์ นอกจากนี้คุณชูวิทย์บอกด้วยนะครับว่า DSi สเนี่ยส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวง DES เสนอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลาก plus นี่แหละแล้วก็ได้อายัดบัญชีของ บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของกองสลัก p l u สรวมถึงบัญชีส่วนตัวของน็อตกองสลัก p l u สด้วยครับจากนั้นนะคะประมาณบ่ายโมงห้าสิบนายพันธวัฒน์าวิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลักพลัสเนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไปรับทราบสองข้อกล่าวหานะคะเบื้องต้นก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอยู่ระหว่างขอประกันตัวเพื่อไปรวบรวมหลักฐานมาสู้คดีค่ะต่อมาก็มีการมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่าเนื่องจากเป็นคดีที่กระทบต่อความเชื่อมั่น ขอเวลาพิสูจน์ตัวเองและยืนยันว่า ไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาไม่เคยฟอกเงินให้ใครจะชี้แจงทุกอย่างผ่านทางไลฟ์ที่เพจของกองสลาักเวลา17นาฬิกาและเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะไลฟ์เสร็จไปนะคะเมื่อตอน17นาฬิกาไลฟ์ประมาณสัก12นาทีนะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ทุกใบเนี่ยก็คือถูกอยู่ที่ DSI ล่ะนะฮะถูก DSI ยึดไปหมดแล้วบัญชีของบริษัทกองสลัสรวมถึงสลักทุกใบเนี่ยถูกอายัดไว้ที่ DSI แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว แล้วได้เงินคืนไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าการซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วะนะเพราะฉะนั้นตัวสลากทุกใบเนี่ยเป็นของลูกค้าสมมุติว่าถ้าลูกค้าถูกรางวัลน,นะเขาคุยกับ d s เไว้แล้วว่า DSI เนี่ยจะส่งใบสลากใบจริงสาหรับลูกค้าที่ถูกรางวัลเนี่ยให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาสลากใบจริงเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลเอง ซึ่งลูกค้าจะต้องชําระภาษีเองคือก่อนหน้านี้นลูกค้าที่ซื้อกับกองสลักพลาสเนี่ยกองสลักพลาสจะชาระภาษีให้แล้วแต่เนี้ย DSI ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาชําระแทนท่านเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อไปครั้งนี้ต้องชําระภาษีเองนะครับ แล้วก็บอกว่าใครที่ถูกรางวัลก็ยังยังไงคุณก็ยังได้อะแต่ว่ามันอาจจะช้าลงเพราะว่าไม่สามารถมารับที่กองสลักพลัสได้เหมือนเดิมอาจจะช้าชไปประมาณ7วันคือตอนนี้เนี่ยกองสลักพลัสเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะมีการพรุ่งนี้พอห<ะ>พอรางวัลออกเ<อ>ขาก็จะมีการไปคัด<ะ>เลขที่คนถูกรางวาัลแล้วก็เอาเลขนั้นนะ,นะส่งไปที่ DSI แล้ว DSI ก็เดี๋ยวจะติดต่อไปว่าใครซื้อเพราะฉะนั้นก็รอรับการติดต่อจาก DSI ไม่ใช่ทางกองสลักพลัสแล้วนะคะคือเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไป โอนคืนหรืออะไรได้เพราะว่าตัวบัญชีก็โดนอายัดไปหมดแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยดูคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปดูไลฟ์เนี่ยมีคนบอกด้วยว่า คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าถูกรางวัลนะ DSI ติดต่อมาก็ไม่โชว์ว่าเป็น DSI หรือมิจฉาชีพอ้างเป็น DSI แล้วต้องตรวจสอบดีๆนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยซื้อสลากกับกองสลากลัสไปายย้ำนะคะถ้ามีคนโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก DSI ท่านถูกท่านต้องตรวจสอบกันให้ดีเอาให้ชัวว่าเป็น DSI จริงหรือไม่ถ้าเขาบอกให้ท่านโอนเงินไปขอข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องอยาเลยดขาดเพราะแบบขอรหัส OTP ที่ส่งไปที่เครื่องเนี่ยห้ามเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะ ทีนี้วันนี้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันสําหรับเรื่องของการปรบับปรามแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ที่ขายเกินราคาไม่ใช่แค่เฉพาะกองสลากพัสสมาถึงแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่อันไหนที่ขายเกินราคาเนี่ยมีการจับกลุมไปก่อนหน้านี้กว่า20แพลตฟอร์มวันนี้สารอาญาสั่งปิดไปหมดแล้วนะเหลืออยู่อีก4แพลตฟอร์มที่ยังไม่ปิดเพราะว่าเขามีการสู้คดีขอต่อสู้คดีสารต้องทําการไต่สวนต่อแต่ว่า ทางตำรวจเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่น่าหนักใจฮะส่วนเรื่องการปิดกองสลักพลาสวันนี้ไม่เกี่ยวกันบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีก่อนหน้านี้เพราะว่าในส่วนคดีเก่าอันเนี้ยฟ้องจบไปหมดแล้วลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูครับคดีน็อตที่พบความผิดใหม่นะก็เป็นเป็นเรื่องที่เอ่อที่เป็นคดีใหม่ออกเลขคดีใหม่ขึ้นมานะเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดผมจะไม่ทราบนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ท่านบอกตลอดมอบหมายที่ช่วยไปจวบวงสุขไปดำเนินการนะครับนะก็เรื่องนี้คิดว่า ทราบว่าท่านพบตรท่านกําลังเล่นรัดอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ท่านอนแดีท่านเคยจับในเรื่องของการาเกินราคาจำหน่ายเกินราคา<ช>ของคุณน็อตใช่ไหมครับคุณน็อตใช่ครับ<ล>ใช่ครับคด,ดีตรงนั้นจบยังครับจบแล้วครับผมผมสั่งคดีไปแล้วะนะผมผมสั่งฟ้องไปแล้วสั่งฟอง้องไปแล้วครับะนะคดีนั้นก็จบละตอนนี้ก็สั่งคดีไปแล้ว